นี่คือวิธีที่เรียบง่ายที่ทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่มีพลังสดชื่นสดใสไปตลอดทั้งวันครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คุณเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนกับนำทางชีวิตในแต่ละวันเลยนะครับนั่นคือช่วงเวลาเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนครับเวลาที่เราตื่นนอนมาคุณสังเกตไหมครับวันไหนคุณตื่นนอนมาด้วยความรู้สึกหดหูรู้สึกไม่มีพลังนะวันนั้นทั้งวันคุณก็เจอแต่เรื่องแย่ๆแต่วันไหนที่คุณตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นสว่างไสวนะครับวันนั้นทั้งวันก็มีแนวโน้มที่คุณจะเจอเรื่องดีๆได้มากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้เรียกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นตัวกำหนดนะครับว่าตื่นเช้ามาวันนี้แล้วอากาศดีอะไรเราค่อยสดชื่นถ้าเกิดตื่นมาวันนี้แล้วอากาศไม่ดีหรือเราอยู่ในที่ทึบๆเราก็จะแบบรู้สึกแย่ไปแต่ผมอยากเชิญชวนครับในฐานะที่เราเนี่ยสามารถออกแบบชีวิตได้เราอย่าปล่อยให้เหตุการณ์หรือสิ่งรอบตัวเราครับมาเป็นตัวกำหนดแต่เราเป็นคนกำหนดมันเองเลยดีกว่าและวิธีการที่เราจะกำหนดครับว่าตอนเช้าเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือการที่เราเป็นคนเลือกว่าตอนเช้าเวลาเราตื่นมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรโปรแกรมเข้าไปให้กับตัวเราเองนี่คือตัวอย่างนะฮะผมก็จะขอยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำแล้วกันนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียนะครับให้คุณเอาไปเลือกออกแบบได้สิ่งที่ผมทำครับตอนเช้าตื่นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำก่อนเลยคือลืมตาครับ ลืมตาพูดทำไมนะก็คือลืมหลังจากที่ลืมตาขึ้นมาแล้วครับผมจะหลับตาอีกครั้งนึงแล้วก็เอามือทาบที่หัวใจฮะแล้วก็จะขอบคุณครับกล่าวขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ยังมีชีวิตขอบคุณสมองที่ยังทำงานนะขอบคุณอากาศบริสุทธิ์ที่ยังหายใจได้ขอบคุณที่นอนขอบคุณหมอนขอบคุณพัดลมขอบคุณแอร์นะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำให้เราเนี่ยยังตื่นมาในเช้านี้แล้วเมื่อคืนเราก็หลับสบายนะก็จะขอบคุณแบบนี้ก่อนเป็นการสำนึกคุณนะครับหลังจากที่สำนึกคุณเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำต่อมาก็คือการไปออกกำลังกายครับทำให้ร่างกายเนี่ยมันสูบฉีดแล้วมันตื่นตัวครับผมวิธีการง่ายๆเลยนะถ้าเกิดคุณไม่เคยออกกำลังกายตอนเช้านะครับคุณอาจจะเริ่มต้นแบบที่ผมเคยทำก่อนก็ได้ก็คือการที่เราแบบกระโดดตบสัก30ครั้งกระโดดตบไปเลยครับกระโดดตบนะทำแบบง่ายๆแต่เน้นให้ร่างกายเนี่ยมันเกิดการกระตุ้นเกิดการสูบฉีดขึ้นมานะครับหลังจากที่ผมออกกำลังกายเสร็จแล้วครับสิ่งที่ทำต่อเนี่ยผมก็จะใช้ในการนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองฝึกใจแนวทางที่ผมชอบนั่นก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะกลับมาดูตามรู้ตัวนะว่าเวลาที่เรานั่งเนี่ยมันเกิดความคิดไหมมันมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็จะเฝ้าดูอาการหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นการปวดการเมื่อยการอะไรต่างๆนะครับก็นั่งสังเกตตัวเองไปนะครับและหลังจากนั้นสิ่งที่ผมทำต่อมาคือการเรียนครับเติมสิ่งดีๆเติมอาหารสมองเข้าไปให้ตัวเองนะการเรียนเนี่ยตอนนี้ผมเรียนผมก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษผมโหลดแอปมาแอปนึงนะฮะชื่อ Elsa นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้แอปที่ชื่อว่า Cake นะแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ช่วยนะครับเป็นเหมือนกับเป็น Personal Coach ให้เราในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษของ Cake เนี่ยก็จะมีให้เราฟังนะครับแล้วก็ให้พูดตามแล้วก็ให้เลือกคำตอบอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้ที่ผมใช้ Elsa นี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่เหมือนมี AI ในการที่รับฟังเสียงเราแล้วก็คอยมาบอกด้วยครับว่าเราออกเสียงตรงไหนถูกตรงไหนผิดนะครับใครอยากฝึกเนี่ยก็ลองไปหาโหลดมาลองดูได้นะมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียเงินนะครับแล้วนอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้วสิ่งที่ผมจะเรียนต่อมาคือผมก็จะเรียนคอร์สเรียนต่างๆครับที่เป็นคอร์สยาวๆที่ผมเนี่ยได้ลงทะเบียนเอาไว้ผมเรียนคอร์สต่างประเทศหลายที่เหมือนกันครับซื้อทั้งของ My Valley Master Class นะแล้วก็ยังมี positive psychology นะครับแล้วก็มีคอร์สออนไลน์อีกเยอะแยะมากมายเลยที่ซื้อมานะแล้วก็หลายอันก็ดองเอาไว้นะครับ ก็ต้องถือโอกาสเอาของดองมาใช้นะตอนเช้าเนี่ยก็จะทยอยเรียนนะครับผมบทเรียนสั้นๆบทเรียนสักประมาณแบบ 10-20 นาทีเพื่อเติมมาสมองใหม่ๆเข้าไปในตัวเราในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้มีแบบฝึกหัดบางอย่างนะครับให้กลับมาทำด้วยเนี่ยก็ผมก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับประมาณสักชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงเสร็จๆเพื่อที่จะได้แบบกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองชาร์จพลังให้กับตัวเองชาร์จแบตตัวเองซึ่ง1ชั่วโมงนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะหยิบพยายามไม่หยิบโทรศัพท์เลยถ้าหยิบก็คือหยิบมาดูว่านาฬิกาว่ากี่โมงแล้วแล้วก็มาวางไว้แล้วก็อาจจะมาแบบเปิดคลิปดูนะครับในการที่จะออกกำลังกายหรือจับเวลานั่งสมาธิคือจับแค่นั้นแต่จะไม่เข้าโซเชียลไม่เข้าอะไรเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเซตช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาสำหรับการที่จะให้ตัวเองก่อนเอาละครับผมเชิญชวนนะถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีพลังสดชื่นสดใสไปตลอดทั้งวันการทำแบบนี้ครับสำหรับตัวผมเองจะประสบการณ์แน่นอนฮะทำแบบนี้พลังวันไหนที่ทำครบถ้วนพลังงานดีไปตลอดทั้งวัน
นะอาจจะมีบางวันแหละครับที่มันจะเจอเรื่องที่มันท้าทายจริงมันก็จะหนักบ้างแต่ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยถ้ามันหนักแต่ว่าเตรียมตัวแบบดีๆมาก่อนตอนเช้าไอ้วันที่หนักนั้นมันก็จะผ่านไปได้ง่ายขึ้นจิตใจมันก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นนะครับเจออุปสรรคก็จะผ่านไปได้ง่ายขึ้นยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ว่าการทำตอนเช้านี่มันดีแต่ผมอยากให้คุณลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนลองดีไซน์ลองออกแบบครับกิจกรรมในตอนเช้าของคุณขึ้นมานะอย่างผมทำก็คือเติมอาหารใจเนาะด้วยการขอบคุณเติมอาหารกายด้วยการแบบกระโดดตบออกกำลังกายนะครับแล้วก็เติมอาหารจิตนะด้วยการที่นั่งสมาธินะแล้วก็เติมอาหารสมองนะครับด้วยการเติมความรู้นะครับอย่างผมมี4เติมนะของคุณจะเติมกี่อย่างนะครับลองดีไซน์ลองออกแบบกิจกรรมของคุณมาถ้าเกิดคุณเคยทำอยู่แล้วลองพิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับว่ากิจกรรมที่คุณทำเนี่ยมีอะไรบ้างตอนเช้าแล้วมันส่งผลยังไงคุณบ้างอาจจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่เลยลองดีไซน์ตารางเล่นๆดูแล้วไปลองทำตามดูก็ได้นะครับแล้ว1สัปดาห์ต่อจากนี้ลองมาอัปเดตกันว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเป็นกำลังใจในการที่คุณจะออกแบบชีวิตตัวเองตั้งแต่เช้าเพื่อจะเป็นคนใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมนะครับ